ชื่อเสียงในวงการบันเทิงอย่างแน่วแน่กับสัปดาห์สุดท้ายที่ต้องพบกับอุปสรรคชิ้นใหญ่แต่ก็ไม่ยอมแพ้แม้จะต้องพบกับความยากลำบากขนาดไหนให้ก้าวไปสู่ตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝันคนที่9ของประเทศไทยโหวต NESV7ตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝันซีซั่นที่9จะเป็นของใครขึ้นอยู่กับคะแนนโหวตของท่านผู้ชมทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกไม่มากนักที่คุณจะโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณรักและที่คุณชอบใครโหวตได้โหวตเลยนะครับ12สัปดาห์ที่ผ่านมาในโรงเรียนที่ถือว่าได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนพัฒนาศิลปินอันดับหนึ่งของเมืองไทยนี่นะครับเรามีภาพความทรงจำเรื่องราวความประทับใจอะไรเยอะแยะมากมายนะครับใน True Academy Financial Season ที่9เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะปิดปีการศึกษาในปีนี้ไปนะครับเราทุกคนมาร่วมเก็บความทรงจำดีๆแบบนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่าครับเชิญเลยครับ12สัปดาห์84วัน2016ชั่วโมงในโรงเรียนฝึกสอนศิลปินที่ดีที่สุดในประเทศไทยมันเหมือนว่าเรามีจุดมุ่งหมายกันแล้วเราไม่ได้คู่เป็นเราไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะคะคือเหมือนเป็นเพื่อนที่เดินไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็หาจากที่อื่นไม่ได้แล้วครับ24ชั่วโมงโอ้โหอยู่กัน 2-3 เดือนอย่างนี้เข้ามานี่คือมันมีแต่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่มีเสียอะไรฮะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งแบบครูอะไรที่แบบห่วงใยเราจริงๆคอยให้ความรู้แบบเต็มที่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีคนมาเชียร์มีคนมารักอ่ะก็ดีใจครับแบบเนี้ยคนธรรมดาคนนึงครับมันรู้สึกดีครับที่มีคนมารักอะครับโมเมนต์เวลาที่อยู่กับพี่เคอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งรถจากทันเดอร์โดมกลับบ้านแล้วก็แบบคุยกันแบบยิ่งวีคที่พี่ก้องต้องออกแล้วพี่ก้องไม่ได้ออกอะค่ะโอ้โหเขาดังแบบอะไรที่แบบมันสุดมากไม่คิดว่าจะได้มาขนาดนี้คือแบบคนอย่างที่พี่ไอ้หมอไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วนอกจากพ่อแม่ที่เคยดูแลเราอะค่ะพอมาอยู่เนี้ยมีคนเขามาดูแลเราTrue Academy Fantasia ปฏิบัติการล่าฝันที่เป็นมากกว่าแค่เวทีประกวดร้องเพลงและเปรียบเสมือนบ้านที่อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ที่ผูกพันกันอย่างแน่นแฟนทั้งเหล่านักล่าฝันและคุณครูในทุกคลาสบ้านนี้เป็นเหมือนแบบเป็นภาพในความฝันนะที่แบบว่าปีนึงจะปรากฏขึ้นมา3เดือนแล้วก็หายไปความสำเร็จในวันนี้ของเหล่านักล่าฝันต้องขอขอบคุณเทรนเนอร์ทุกๆคนและคุณผู้ชมทั่วประเทศที่เป็นผู้ให้โอกาสครั้งสำคัญกับ12นักล่าฝันแม้วันนี้รายการ True Academy Fantasia ซีซั่น9จะจบลงแต่ทุกความทรงจำและความผูกพันของโรงเรียนแห่งนี้จะยังคงอยู่ตลอดไปและเตรียมพบกับอัลบั้มและคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของเธอคือลมที่พัดพาเบา
ซันนี่ใบมอนโอปอเอิร์ธบอมเบย์น่าประทับใจนะครับครับผมและแล้วการเดินทางเพื่อค้นหาสุดยอดนักล่าฝัน True Academy Fantasia Season ที่9ก้าวให้เกินฝันก็กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วในค่ำคืนนี้นะครับแต่ว่าในทุกๆเรื่องราว